ูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่3ตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรที่แจ้งเข้ามาว่าในช่วงกลางคืนบริเวณ2ข้างทางของถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำริจะมืดสนิทเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างมานานกว่า3เดือนแล้วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมจี้ปล้นโดยเฉพาะเส้นทางนี้มีนักเรียนนักศึกษาและผู้หญิงวัยทำงานใช้เดินทางเป็นประจำฝากถึงหน่วยงานรับผิดชอบทราบแล้วดูแลโดยด่วนทันทีที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งจากชาวบ้านหลายครัวเรือนเกี่ยวกับถนนทางเข้าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ในพระราชดำริไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างทางทีมงานศูนย์จึงลงพื้นที่ตรวจสอบไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจริงกินระยะทางยาวหลายร้อยเมตรสอบถามชาวบ้านทราบว่าดับมานานกว่า3เดือนแล้วก่อนหน้านี้ยังพอมีไฟส่องสว่างจากสวนหย่อมและศาลาที่พักริมทางแต่ปัจจุบันไฟฟ้าก็ดับมืดเช่นกันทำให้ทั้งเปลี่ยวและอันตรายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมชาวบ้านต้องใช้เส้นทางอย่างหวาดระแวงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและผู้หญิงวัยทำงานที่ต้องใช้เส้นทางนี้กลับบ้านช่วงกลางคืนนอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกและรถ10ล้อบรรทุกสินค้าผ่านอยู่บ่อยๆและใช้ความเร็วค่อนข้างสูงเสี่ยงเฉี่ยวชนกับรถที่สัญจรผ่านไปมาได้จึงอยากให้เร่งแก้ไขไฟส่องทางให้กลับมาส่องสว่างตามเดิมรวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบริเวณทางแยกโค้งต่างๆให้ด้วยก็ถนนสายนี้ไฟดับตั้งแต่สี่แยกอนางนะคะไปถึงหัวสะพานตรงอู่อิสระยานยนต์นะคะจะมีเสาไฟที่ดับเนี่ยประมาณ 4-5 เสาไฟอะค่ะแล้วก็ดับมาประมาณสัก 2-3 เดือนได้แล้วนะคะแล้วก็ไฟช่วงสวนหย่อมของหนองใหญ่ก็เหมือนกันก็ดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนเย็นๆกลางคืนอะไรแบบนี้จะมีสุนัขเป็นฝูงอะค่ะอยู่ตามกลางถนนอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าว่ารถส่วนมากรถจะขับเร็วแถวนี้นะคะรถจะมีรถใหญ่รถใหญ่รถเครื่องอะไรแบบนี้จะขับเร็วกันนะคะมันมืดก็มองไม่เห็นอะไรอะค่ะแล้วจะดูถ้าเห็นมีสุนัขอะไรแบบนี้ก็จะเบรกกันไม่ค่อยจะทันนะคะทางทีมงานศูนย์จึงประสานไปยังคุณกอบศักดิ์สุขวิสุทธิ์นายช่างโยธาธิการสำนักงานกรมทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรซึ่งรับเรื่องและสอบถามถึงพิกัดรวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะเร่งลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขให้โดยด่วนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงฝากถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปบริเวณนี้ให้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรทุกครั้งยังมีอีกหลายความเดือดร้อนของประชาชนที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเดินหน้าประสานการช่วยเหลือร่วมสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่คุณเองก็ร่วมเป็นเครือข่ายพลเมืองดีได้โดยทุกเหตุทุกเรื่องราวแจ้งได้ที่สายด่วน1677